นี่แหละค่ะเป็นภาพช่วงของการเกิดพายุฝนที่พัดกระหน่ำนะคะแล้วก็ลมที่แรงอยู่ริมทะเลจังหวัดสตูลทำให้มีบ้านเรือนเนี่ยถูกลมพัดหลังคาปลิวหายไปหลายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายและที่ตำบลตันหยงโปแต่ว่าโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนอกจากนี้ก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงฝั่งตรงข้ามวัดป่าช้าจีนตำบลคลองขุดทำให้กระแสไฟฟ้าตัวเมืองสตูลดับชั่วคราวผู้ขับขี่รถบนท้องถนนต้องจอดเพื่อสังเกตการเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าแก้ไขแล้วค่ะเพื่อที่จะให้ไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ